หลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดได้ยินชื่อของสถาบันมาตรวิทยาเนี่ยอาจจะงงครับว่าสถาบันมาตรวิทยาครับเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับคำว่ามาตรวิทยานะคะมันมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า metrology metrology นิยามของมันคือ science of measurement เป็นศาสตร์แห่งการวัดเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการวัดทั้งสิ้นเลยนะคะพอพูดถึงการวัดอย่างนี้แล้วเราบางทีเรามองไม่ออกแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้ยังไงใช่ไหมคะนึกถึงตอนเราเป็นเด็กอะเวลาที่เราไปเช้ามาเราจะต้องตื่นนอนแล้วเราจะต้องไปโรงเรียนไปโรงเรียนสายก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเวลาเคารพธงชาติคือเวลา8 โมงตรงใช่ปะเราจะถามว่าเอ้ย8 โมงแล้วหรือยังแล้วยังไงดูนาฬิกาการดูนาฬิกาแล้วก็เราจะได้ยินเสียงผู้หญิงที่อยู่ในวิทยุเสมอเลยว่าเวลานี้เป็นเวลา8 นาฬิกานะตั้งเวลาสัญญาณต่อไปนี้ใช่ไหมคะอันนั้นนะคะคือการเทียบเวลาใช่ไหมเรากำลังฟังจากสัญญาณนาฬิกาในวิทยุเทียบกับนาฬิกาของเรานั่นนาฬิกาเราไม่ตรงเช้ามาเรามักจะคาลิเบตนาฬิกาเราเสมอสมัยก่อนนาฬิกาเนี่ยเป็นระบบไขลานนะคะตั้งเวลา8 โมงตรงเคารพธงชาตินาฬิกาไม่ตรงก็จะเวลาได้ยินเสียงเพลงชาติมักจะไปตั้งเวลา8 โมงนั่นเป็นการเทียบเวลาสอบเทียบนั่นนะคะคาลิเบชันเป็นการวัดเทียบอะไรกับอะไรคะเทียบระหว่างสแตนดาร์ดคือมาตรฐานคือที่เราได้ยินนะสัญญาณเวลานั้นเป็นเวลามาตรฐานของกรมอุทกศาสตร์ประเทศไทยเขามาตรฐาน8 โมงตรงแต่ถ้านาฬิกาเราไม่ตรงเราต้องปรับให้มันตรงเรากำลังสอบเทียบโดยที่เราไม่รู้เลยว่านั่นคือคาลิเบชันนั่นแหละค่ะคือมาตรวิทยาอันนี้ง่ายเลยนะคะและอย่างเวลาเราไปตลาดเราไปซื้อของนะคะเรามักจะดูราคาแต่ว่าเราไม่ดูราคาอย่างเดียวบางครั้งเราดูปริมาณด้วยถ้ามันมีหลายๆอย่างให้คือดูถึงความแตกต่างว่าเอ๊ะถ้าปริมาณเท่านี้ถ้าเราซื้อปริมาณ100 มิลลิลิตรมันราคาเท่านี้แต่ถ้าเราซื้อใหญ่กว่านี้200 มิลลิลิตรมันราคาถูกกว่านั่นเรากำลังเปรียบเทียบนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวมาตรวิทยาเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันตลอดตั้งแต่เราตื่นเช้าจนกระทั่งเราเข้านอนนะคะแล้วเราเนี่ยเราก็ผูกพันกับง่ายๆเลยเราผูกพันกับนาฬิกามากบอกอุ้ยสายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเที่ยงแล้วยังไม่ทานข้าวเลยเย็นแล้วเดี๋ยวต้องเข้านอนพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าต้องตั้งนาฬิกาแล้วเพื่อให้นาฬิกาปลุกเราแล้วเราก็จะได้ตื่นไปทันเวลาเนี่ยมาตรวิทยาง่ายๆเลยก็คือทำงานเกี่ยวข้องกับหน่วยวัดหน่วยวัดต่างๆที่อยู่ในรอบตัวเราใช่เพราะฉะนั้นสถาบันมาตรเองเนี่ยก็มีหน้าที่ให้หน่วยวัดเหล่านั้นเป็นหน่วยวัดที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครต้องการอยากรู้อะไรว่าวัดถูกหรือไม่ถูกก็ต้องมาที่สถาบันมาตรเพราะสถาบันมาตรจะเป็นตัวคนที่ถือมาตรฐานที่ถูกต้องที่สุดในประเทศตามพระราชบัญญัตินะคะเรามีหน้าที่รักษามาตรฐานการวัดนั้นในเรื่องของความเป็นธรรมในเชิงการค้าคุณเคยไปตลาดอตก.ไหมคุณจะเจอว่าในตรงตลาดนั้นมันจะมีตู้เล็กๆเหมือนตู้โทรศัพท์ข้างในตู้นั้นจะมีเครื่องชั่งแล้วก็มีตู้น้ำหนักอยู่นั่นก็มาตรวิทยานะคะคุณอยากรู้ว่าคุณซื้อเงาะวันนี้เนี่ย1 กิโลเนี่ยมันได้1 กิโลจริงหรือเปล่าคุณก็ลองเดินเข้าไปในตรงนั้นแล้วลองไปชั่งดูโอ้โหนะคะนั่นคือความเป็นธรรมในเชิงการค้าลักษณะแบบนั้นเราเรียกว่า legal methodology เป็นมาตรฐานในเชิงกฎหมายซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของกองช่างตรงวัดที่อยู่ภายใต้กระทรวงพาณิชย์นะคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าประเทศเราไม่มีในเรื่องของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการวัดก็อาจจะมีการโกงมีการอะไรกันได้หรือว่าไม่มีมาตรฐานในเรื่องของสินค้าต่างๆมันก็จะออกไปทำนองนั้นที่ว่ามาตรฐานสินค้าต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อได้อย่างไรว่าเป็นมาตรฐานที่ถูกต้องเพราะว่าต่อให้สมมติเราไม่มีนะคะเราส่งโปรดักต์ส่งของออกไปขายเนี่ยแต่ประเทศที่เขาเจริญแล้วเขามีหน่วยงานมาตรวิทยาแล้วถ้าเขามีความสามารถในการวัดได้ดีเนี่ยเขาก็จะบีบเกณฑ์กำหนดให้แคบเข้านะคะเมื่อเกณฑ์มันแคบโปรดักต์เราเนี่ยมันไปไม่ได้เพราะมันถูกไม่ถูกตรวจสอบด้วยความถูกต้องที่ยอมรับได้เนี่ยไปถึงตรงนั้นเนี่ยถูกต้องของก็รีเจ็คกลับมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคืออันนึงเนี่ยที่เราบอกว่าเราไม่ใช่เราไม่มีสภาพบังคับ
แต่เราเป็นโดยสมัครใจแต่ถ้าเขาต้องการเขาเห็นผลประโยชน์จริงๆจากการใช้มาตรฐานเขาก็เข้ามาหาสถาบันค่ะโอ้โหเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญมากครับผมสุดท้ายนี้ครับผมอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดแล้วก็ข้อเสนอแนะครับเกี่ยวกับเรื่องในการปฏิบัติงานครับผมนักมานุษยานี่เขาบอกว่าเป็นคนที่ปิดทองหลังพระครับไม่มีใครเห็นคือไปพูดกับใครก็ไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องสอบเทียบทำอะไรอยู่จริงๆแล้วเราอยู่เบื้องหลังที่ให้อุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยประสบความสำเร็จสามารถขายได้แข่งขันได้โปรดักต์มีคุณภาพมารยาเป็นส่วนหนึ่งอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เราทำไปมักจะคือน้อยคนนักที่จะมองเห็นอย่างที่ทำมาเนี่ยจะเห็นว่า16ปีมันก็จะเริ่มเกิดดอกออกผลมาเรื่อยๆนะคะก็อยากให้กำลังใจกับคนที่ปฏิบัติงานทางด้านนี้มากกว่าว่าเราทำงานมารยาเนี่ยเราอยู่ในห้องปฏิบัติการที่บางทีไม่มีหน้าต่างเป็นห้องอยู่คนเดียวอยู่กับเครื่องมือนะคะถ้าเราเข้าใจลักษณะงานเราเข้าใจลักษณะงานเราเข้าใจบทบาทว่าเราอยู่ในฐานะอะไรนะคะแล้วก็เต็มใจที่จะทำงานรักงานเราก็ทำให้มันสำเร็จได้และต้องพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอบอกเสมอเลยว่าจงเป็นน้ำที่ไม่มีวันเต็มกระบอกนะเพราะคุณเต็มกระบอกเมื่อไรเนี่ยคุณไม่รับแล้วนะคะก็จะได้ทำให้ตัวเองเนี่ยพัฒนามากขึ้นนะรู้จักอดทนในทุกสถานการณ์ก็เข้าใจบทบาทอย่างนี้ก็พี่ว่างานก็สำเร็จไปได้ไม่ยากนักค่ะครับผมท่านอาจารย์ครับแล้วในอนาคตครับทางหน่วยงานมาตรวิทยาเนี่ยครับจะมีการดำเนินงานแล้วก็พัฒนาการทำงานไปในทิศทางไหนบ้างครับในอนาคตที่เรามองเป้าหมายไว้ในอีก 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็มีความทะเยอทะยานพอสมควรนะคะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเราก็เรียกว่าเราไม่น้อยหน้าในอาเซียนเรายืนอยู่แถวหน้าได้อย่างสบายเราก็ยังอยากจะไปให้ถึงไกลกว่านี้อีกนะคะเราขอเป็นแนวหน้าในเอเชียค่ะไม่ใช่อาเซียนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นแนวหน้าในเอเชียเนี่ยแน่นอนเลยค่ะขีดความสามารถในด้านการวัดของเราเนี่ยเราจะต้องได้การพัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็ที่ตั้งใจกันไว้คือพยายามให้ครอบคลุมทุกสาขาการวัดครอบคลุมความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากมาตรฐานในประเทศนะคะไม่ว่าจะทางภาคอุตสาหกรรมทางภาคสุขอนามัยความปลอดภัยทั้งหลายเนี่ยค่ะมาตรฐานต้องพยายามเข้าไปมีส่วนแทรกอยู่ในนั้นนะคะมารยาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจริงๆแล้วมารยาเนี่ยส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเลยก็ว่าได้ค่ะนี่คือที่มองในระยะอันไม่น่าจะไกลมากกว่านี้นะคะอีกสัก 4-5 ปีเราน่าจะไปยืนอยู่แถวหน้าในเอเชียค่ะครับผมคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่มีความสามารถแล้วก็มีความสำคัญครับในเรื่องของการทำงานเป็นอย่างมากครับสำหรับคุณผู้ชมครับที่ชอบเรื่องราววิทยาศาสตร์ดีๆครับก็สามารถติดตามรายการ Most Exclusive ได้ครับทางช่อง Most Channel 246ครับผม PSI ครับอย่าลืมครับผมและคุณผู้ชมที่พลาดการติดตามครับก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube ครับ Most Exclusive ครับและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะคอมเมนต์หรือว่าติชมรายการครับก็สามารถเข้าไปได้ทาง Facebook ครับ www.facebook.com/psimostexclusive ครับและวันนี้ครับเวลาหมดเวลาแล้วครับผมหลังเลนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยากเป็นสมาชิกวารสารอพวช.ครับสามารถสมัครได้3วิธีดังนี้เลยนะครับวิธีที่1 นะครับท่านที่มีวารสารอพวช.อยู่แล้วนะครับสามารถตัดใบสมัครจากหน้ากลางของวารสารอพวช.และส่งมาตามที่อยู่ในใบสมัครนี้ได้เลยวิธีที่2นะครับติดต่อมาที่อพวช.ตามที่อยู่นี้นะครับเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี12120หรือโทรศัพท์025779999นะครับต่อ2125และ2103วิธีที่3นะครับสมัครมาทางเว็บไซต์ของอพวช. www.nsm.or.th โอ้โหรู้แบบนี้แล้วก็รีบสมัครกันมาเยอะๆเลยนะครับ